เวลา7ปีที่กูออกจากบ้านทำตามความฝันโดยไม่มีจุดหมายทำทุกอย่างเพื่อให้มีจุดขายและแผนของกูคือไปสุดสายตอน15แล้วกูออกจากบ้านความหวังของกูโดยไม่มีใครห้ามคนข้างหลังก็ไม่มีใครว่าทำมันต่อไปใครจะมากูว่าตอน16กูได้กลับมาบ้านแล้วพาตัวเองไปอยู่ยุทธยาโดนลุม71ใครจะคิดสภาพเรื่องในตอนนั้นที่กูถูกคุกคามอายุ17กูก็เป็นแค่เด็กที่พาตัวเองไปอยู่คอนหวานเรื่องบอลก็เฟกความรักก็เจ็บเมื่อกูคิดถึงตอนหลังออนทัวร์ก็ไปทัวร์ภาคเหนือเรื่องที่เหลือนอนคิดและนอนขำส่วนคนที่คอยช่วยเหลือตอนกูไม่เหลือนอนคิดและนอนฝันพอเทอม2กูได้เซ็นอาชีพใครล่ะจะคิดว่าได้เซ็นอาชีพจากตัวสำรองในยืนนอกสนามแต่ว่าในสนามงานกูทุกวันนี้พอ18กูก็ทำเรื่องแปลกที่พาตัวเองออกจากอาชีพความหวังหนึ่งเดียวคือเข้าเมืองกรุงจะออกรายการทีวีใส่แม็กซ์ทั้งหมดแบบไม่มี CG ทำการแสดงเหมือนละครเวทีกูไม่มีทางลัดเพราะกูมีแต่ทางลุยพวกกูมีแต่คำคุยไม่ได้ทำสักทีเวลาผ่านมา7ปีเป็นความทรงจำที่กูได้มีเว้ยเฮียเย้เย้ SMGO ไม่มีใครรู้ว่ากูผ่านเลยมาบ้างไอ้เรื่องที่แสนเศร้ากูแม่งรู้ดีกูโดนมามากกูเสียเวลาให้ยาเสพติดไอ้เชี่ยกูแม่งโคตรผ่านสมมติว่ากูตายไปถ้าจะให้ฟื้นมันก็คงยากแม่งไม่มีใครอยู่เคียงข้างกูในวันที่กูทุกข์อยู่ข้างในใจมีเพียงดนตรีบรรเลงและกัญชาเท่านั้นเองที่คอยชโลมจิตและกายตอนนั้นกูร้อนมันก็ไฟคิดเด็กก็ตายนั่งควายพินิจเรื่องในใจแต่ยังว่าและชีวิตเรื่องเครียดมีมากมายช่างแม่งกูชวนมันออกไป yeahจำได้ดีตอนนั้นกูนั่งผสมยาอยู่เสร็จแล้วกูเทยาลงขวดที่ยาวไอเชียงโคสุดจำได้พร้อมแซนิคอกผิวมันก็ความเจ็บปวดแต่ในความเป็นจริงหวังช่วยให้ลืมหมดยาไปเจ็ดขวดบอกตัวเองยังตายไม่ได้นี่แหละคือรสชาติของชีวิตบอกคนดูถูกให้ดูมันได้ดูลองมองมันได้กูใช้สมองคิดมึงมองกูชี้แค่จริงปะมึงก็ลองฟังจะเอาโฟนหรือฟิปชีวิต7ปีที่ผ่านกูเขาจะขยันไม่อยากนึกเลยสักเนี่ยก็เพราะเรื่องราวที่ผ่านมันทำกูล้มมันทำกูโตขึ้นตอนที่กู18ได้ขึ้นเพอร์ฟอร์มเจอเรื่องแปลกไปจนตึงทึ่งมีคนเคยบอกกูว่ามึงไม่ต้องใช้ยาคนอย่างมึงต้องพึ่งกูว่าจริงว่าพอเรื่องที่แย่ๆแม่งกำลังจะดีขึ้นเว้ยเชียร์เย้ Yeah. Go make yourself some friends or you'll